เราได้มีโอกาสแล้วนะคะที่ได้เห็นว่าทุกอย่างที่เราทำได้นี้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะวันนี้ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถนอมรักไว้อย่างอ่อนโยนอีกครั้งหนึ่งงดงามเสมอสำหรับความรักที่กอดตัวเองไว้ได้บอกรักคนอื่นเป็นเย็นทุกครั้งที่เรามีตัวเองเป็นเพื่อนหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่และเยือกเย็นดังสายน้ำอันลมหายใจ1 2 3ปล่อยออกไปเลยค่ะเก่งจริงๆเก่งมากเลยยกมือหน่อยรักตัวเองดีมากเลยค่ะคุณแม่รู้สึกขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้มารับใช้ถึงที่นี่แล้วก็เป็นการทำรายการที่เราถ่ายทอดออกไปในหลายช่องทางนะคะก็ขอให้พวกเราส่งเสียงเข้าไปในสื่อที่กำลังดูพวกเราอย่างคนที่กล้าหาญว่าเราให้คนอื่นได้ค่ะยกสองมือธรรมะสวัสดีค่ะนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าพวกเราทำได้คุณแม่ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกเป็นประโยชน์มากเลยลูกศิษย์คนหนึ่งวันหนึ่งเขารายงานคุณแม่ว่าเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้แหละแอมออกมาคุณแม่ก็ส่งเสียงให้กำลังใจลูกศิษย์ว่าไปบอกคุณลุงป้าด้วยนะว่าเรามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นได้เราอยู่กับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันอย่างรักตัวเองได้และถ้าเรารักตัวเองได้เราก็ให้คนอื่นเป็นคุณแม่ก็ส่งเสียงมาแอมก็ส่งแอมก็บอกว่าก็ทุกคนฟังทุกคนฟังแล้วก็ทุกคนกลับมามีกำลังใจที่รู้ว่าเราไม่ได้แค่ป่วยเฉยๆแต่เรายังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะให้คุณแม่ได้สอนเรื่องอยู่อย่างมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าค่ะคนที่อยู่อย่างมีความหมายคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นแหละง่ายสุดคนที่อยู่อย่างมีความหมายคือคนที่อยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนั่นแหละมีความหมายที่สุดเวลาที่เรามีปัจจุบันขณะที่เรารู้สึกได้ว่าเราอยู่กับมันอย่างมีความสุขที่สุดชีวิตนั้นของเราจริงๆถ้าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่จริงเราก็เหมือนคนที่ไม่มีจริงก็เหมือนตายแล้วนั่นอยู่อย่างมีความหมายก็คืออยู่ให้มีความสุขในทุกๆขณะที่หายใจเข้าและออกมองทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนไม่ปฏิเสธแต่ไม่ยอมจำนนนะเราไม่ปฏิเสธร่างกายจะเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ใจที่ไม่ประมาทขาดสติจะทำให้เราบริหารสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้แหละคุณเคารพตัวเองในปัจจุบันขณะดีแล้วหรือคุณหายใจอย่างอ่อนโยนแล้วกอดตัวเองไว้อย่างเป็นสุขหรือเปล่าเมื่อใดที่เราหายใจอย่างอ่อนโยนเข้าใจว่าหลานคงเหนื่อยไม่เป็นไรค่ะหลานเหนื่อยบางทีเด็กๆเขาก็สุดๆ สำหรับคุณยายนะพอรู้ว่าคุณยายจะมาทุกคนก็ออกศึกเลยเข้าสนุกเวลาที่เขาออกมากับคุณยายแล้วเขาแบบเป็นแมนมากเนี่ยเราต้องกอดหัวใจของเขาเลยแล้วเขาก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าครั้งนี้เป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของ ISV เขาน่ารักไหมคะน่ารักมากน่ารักมากเลยสำหรับคุณยายแล้วต้องบอกว่าเขาคือดอกไม้บานของแผ่นดินที่พวกเรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเราจะเหนื่อยอะไรหันกลับไปดูเขาเถอะเราจะหายเหนื่อยเลย
แล้วเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเขากำลังเป็นอย่างที่เขาเป็นในรุ่นของเขาแล้วเรายอมรับเขาได้เนี่ยเราจะรู้สึกเราไม่ได้ห่างจากเขาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปบังคับเด็กให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเนี่ยเขาก็อึดอัดเราก็อึดอัดนั้นเวลาที่เรามองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเป็นสุขไปกับเขาเราก็จะรู้สึกได้ว่าทุกๆเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังเติบโตได้แม้กระทั่งเราแก่ๆอย่างนี้เนาะเราก็ยังเติบโตได้ก็เมื่อกี้นี่คงอยู่อาการประมาณหมดแรงนะกินข้าวกลางวันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะรายงานให้คุณยายรู้ด้วยนะค่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเราต้องรอดจริงหรือเปล่าจริงจริงนะคะเอาละค่ะเรากลับมาที่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพื่อจะอยู่ยังมีความหมายทีนี้ถ้าจะตายเราก็จะกล้าคืนเลยเราจะเป็นคนที่อยู่ยังมีความหมายอย่างชนิดที่เรียกว่าพอถึงเวลาที่ต้องคืนเราจะกล้าคืนไม่ฝืนไปเลยหลายคนบอกว่าทำได้เหรอคุณแม่เนี่ยมองเห็นคนที่ทำอย่างนี้ได้เวลาที่คุณแม่ส่งเวลาอารมณ์คนสุดท้ายก่อนไปเนี่ยอย่างเงี้ยสมาร์ทที่สุดเลยยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกได้ว่าขณะจิตเนี่ยเขาเป็นกุศลดีอยู่นึกถึงกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตของเรานะคะเราก็จะเห็นว่ากุศลเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวไปคือมีคนหลายคนถามว่าตายแล้วไปไหนมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นต้องถามตัวเองว่าอยู่ยังไงก่อนใครตอบเราไม่ได้หรอกถ้าเราอยู่เย็นเราก็ไปเย็นอ่ะถ้าเราอยู่ร้อนเราก็ไปร้อนแล้วถ้าเผื่อยังไม่ไปอยู่ร้อนก็นอนทุกข์อ่ะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราพบก็คือว่าการที่พวกเราอยู่อย่างมีกุศลและเจตนาเนี่ยกุศลวิบากเนี่ยมันรอเราอยู่เหมือนเรายิ้มถ้าเราแสดงยิ้มมโนกรรมเราก็รู้ว่าเราแกล้งจริงไหมมันก็ไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันยิ้มเราจะยิ้มได้กว้างเหมือนเดิมหรือไม่หรือเราบังคับรอยยิ้มของเราไม่ได้เหมือนเดิมแต่ใจมันยิ้มอ่ะนึกถึงภาพไหมคะใจเรายิ้มอ่ะเหมือนเราจะค่อยๆขยับมือมันไม่ได้เพราะสมองมันบังคับส่วนมือไม่ได้เนี่ยแต่ว่าใจมันได้อ่ะพอใจมันได้เนี่ยอะไรมันก็ได้อ่ะเพราะใจมันเป็นนายเราจึงไม่ควรจะอยู่อย่างคนที่ยอมจำนนเรายอมรับมันแล้วเราก็จะร่าเริงอยู่ในสิ่งที่มันเป็นยังมีความสุขในขณะที่เรารู้สึกได้ว่าเรามีความสุขคนที่อยู่รายรอบเราก็จะสัมผัสความสุขอย่างนี้ได้เพราะความสุขมันเป็นคลื่นความสุขความทุกข์มันเป็นคลื่นอย่างถ้าคุณแม่ยิ้มท่านรู้สึกไหมว่าคุณแม่มีความสุขแล้วท่านมีความสุขไหมถ้างั้นเราก็เป็นพี่น้องกันมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราเข้าใจความสุขความทุกข์ของกันและกันเช่นเราเห็นคนหนึ่งโกรธกำลังโกรธเรารู้ไหมว่าคนที่โกรธทุกข์หรือสุขเราควรจะโกรธซ้ำเขาไหมไม่โกรธค่ะจ้าถูกต้องเมื่อเราเห็นคนหนึ่งคนกำลังโกรธเราควรจะไม่โกรธให้อภัยค่ะนอกจากจะไม่โกรธแล้วการให้อภัยของเรายังเป็นน้ำดีที่จะทำให้ความโกรธของเขาค่อยๆเจือจางด้วยนี่ไงกุศลที่เราทำได้ถอนหายใจลึกๆคุณทำได้ค่ะคุณแม่มาที่นี่เพื่อมารับพลังงานที่เป็นกุศลของท่านนะคะคุณแม่มีอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ทำงานไปเยอะแล้วอาจจะนั่งรถมาง่วงนิดๆเพราะมันน่าจะเป็นเวลานอนของเราวันนี้ไล่ฟังหน่อยแทบจะไม่ได้ทันกลางวันน่ะเพราะว่าทำรายการตั้งแต่เช้าแล้วก็พอแลนดิ้งเสร็จก็มีคนป่วยที่มาจากภูเก็ตคุณแม่ก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วแหละเพราะว่าโหมาตั้งไกล
นั่งคุยไปโอ้ยอีก15นาทีเที่ยงแล้วก็บอกรถออกเที่ยงโอ้ไม่ได้กินเลยอ่ะคุณแม่ทำไงรู้ไหมหนึ่งลมหายใจก้าวให้เร็วขึ้นทุกทีเราหนึ่งลมหายใจจะไปสัก4-9พอมันถึงเวลาน้อยหนึ่งลมหายใจคุณแม่ไป19เนี้ยค่ะคือกายมันเคลื่อนไหวได้ในจังหวะที่เราบางเรื่องก็เร็วได้บางเรื่องก็ต้องช้าแล้วชัดแต่ไอ้เร็วแล้วลนต้องไม่ใช่เล่าเพราะเราฝึกถ้าเราฝึกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ชัดอยู่ในทุกๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นยกมือขึ้นค่อยๆ ยกมือขึ้นข้างไหนก็ได้ที่ถนัดยกมือขึ้นเรารู้สึกไหมว่าเอาอะไรยก เอาอะไรยก เอาแขนยกแขนมันยกอยู่แล้วเราอะไรยก เอาใจยกด้วยอ้าวจริงไหมคะถ้าเราบอกไม่ยกไม่ยกมันยกไหมคะมืออ่ะไม่ยกค่ะก็ใจมันไม่ยกเลยค่ะจริงป่ะจริงลูกเพราะนั้นใจมันต้องมีความสุขอยู่กับทุกเรื่องทุกการกระทำทำอะไรก็ได้กายเคลื่อนไหวถูฟันถูหน้าเราต้องรู้สึกเลยว่าโอ้ขอบคุณนะที่วันนี้ยังได้ลุกมาแปรงฟันจงแปลงมาอย่างมีความสุขที่สุดไม่ใช่ทำไมกูต้องแปลงฟันนี่ก็ตายถ้ามันตายตอนแปลงฟันก็นรกกันสิใช่เปล่าตักอาหารเข้าปากแทนที่เราจะรู้สึกว่าโอ้โหอาหารมื้อนี้มันคือดินน้ำลมไฟใช่ไหมเราก็คิดแต่ว่ามันอร่อยไม่อร่อยอะไรคิดใจคิดค่ะอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยมันเป็นของที่เรารู้สึกกับมันเท่านั้นแล้วอะไรที่รู้สึกกับมันคะใจค่ะสรุปแล้วเราต้องฝึกอะไรคะใจค่ะนี่ค่อยกี่นาทีคะค่อยกี่นาทีไม่ได้รู้แลนดิ้งได้กี่โมงรู้ไหมคะไป2:30แล้วยังมีเวลาขณะนี้กี่โมงคะโอเคคุณแม่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะทำ2ทางคือหมายถึงว่าถามได้ตอบได้ถามเร็วตอบเร็วถามช้าตอบชัดไม่ตอบช้าตอบชัดโอเคไหมคะเพื่อให้เรารู้สึกได้แลกเปลี่ยนกันเพราะคุณแม่ไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณแม่พูดไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแต่ดูอินอินนะดูทุกคนมีอินเนอร์นะจริงไหมใช่แล้วเราก็ต้องมีอินเนอร์พีซด้วยเราต้องมีความสุขข้างในใจเราข้างนอกเช่นคุณแม่ถามร้านมันจะยกข้าวให้เราหรือไม่หรือมันจะมานั่งคุยกับเราหรือเปล่ามันจะไปอยู่ในห้องของมันหน้าที่ของเราคือทำความเข้าใจเพราะมันเป็นเรื่องของใจเราต้องทำความเข้าใจพอเราทำความเข้าใจมันจะเห็นใจพอมันเห็นใจเนี่ยอะไรก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เห็นใจเนี่ยเราก็จะใช้แต่อารมณ์และความรู้สึกซึ่งมันเป็นไปได้เพราะเราเคยจัดการมันได้ไงเราเคยทำทุกอย่างตามใจเราได้แต่วันนี้เราทำไม่ได้ทั้งหมดเราจึงต้องเข้าใจแล้วเราต้องเห็นใจเราด้วยมีไมโครโฟนที่อยากจะให้มีไว้เพื่อถามเอาไหมคะคุณแม่จะได้สามารถที่จะได้พูดคุยแบบ2ทางเอาไหมจ๊ะขอบพระคุณนะคะมีใครอยากคุยมีใครอยากถามพวกคุณแม่ตบข้อเรื่องได้หมดค่ะเอาละขออนุญาตบริการน่ารักน่ารักค่ะขอบพระคุณนะคะใครมีคำถามรบกวนยกมือนะคะขอใครจะมีคำถามค่ะขออนุญาตค่ะคุณลุงแนะนำตัวเองด้วยนะคะขออนุญาตรู้จักไปเดินใกล้เลยค่ะหวงตัวไหมคะเนี่ย ว้าวเก่งมากนั่งก็ได้นะคะหรืออยากยืนนี่ค่ะไมโครโฟนอยู่ทางนี้นะคะคุณลุงอยากถามอะไรถามว่าทราบว่าแม่ชีเป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ยอมให้แพทย์ให้เคมีบำบัดจ้ะอยากจะทราบว่าใช้อะไรบำบัดครับถามว่าคุณทราบว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็ไม่ได้ใช้เคมีบำบัดถามว่าใช้อะไรบำบัดคุณแม่ใช้ธรรมชาติบำบัด
ที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติบำบัดไม่ใช่เพิ่งพูดพูดมาเมื่อประมาณสักโอ้15ปี17ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ป่วยที่เป็นมะเร็งในสิ่งที่เห็นเนี่ยเราก็เห็นการกระจายของมะเร็งแต่ด้วยว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่เราถูกฝึกมาว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ไอ้วิธีการคิดของคุณแม่เนี่ยมันทำให้ขจัดความกลัววิธีคิดแรกก่อนของผู้ป่วยจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะไม่ถามว่าสเตจไหนมันยังไงหมอจะบอกว่ามันกระจายออกมาแล้วก้อนมันใหญ่10เซนมันก็เป็นข้อมูลที่เขาเห็นจากกล้องถูกไหมคะแต่ใจของเราเนี่ยมันพูดแต่คำว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์นี่ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของคุณแม่อยู่แล้วต้องถามตัวเองว่าเป็นอะไรก็เป็นเถอะสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ประโยชน์ใช่ค่ะแล้วเราก็จะทำให้มันเป็นประโยชน์เช่นคุณแม่ก็ต้องกลับมาภาวนามากขึ้นแบ่งเวลาทำงานนอนเยอะขึ้นกินอยู่หลับนอนปรับเพราะเราต้องการเป็นประโยชน์เราไม่บอกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมานั่งกินผลไม้สองเดือนไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าก็เพราะว่ากระเพาะอยู่มันทะลุแล้วเรารู้อยู่แล้วมันทะลุแล้วมันกระจายออกมาตัวมันกระซีดแล้วเพราะเลือดมันซึมอยู่ในกระเพาะนึกออกไหมคะก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำงานไปแต่พอรู้ก็ไม่ยอมจำนนเขาบอกว่าต้องเคี้ยวรายละเอียดผลไม้วันนี้ชนิดเดียวก็ต้องชนิดเดียวเพราะว่ากระเพาะจะได้ทำงานไม่หนักโอ้ยคุณแม่ไม่ยอมจำนนทำได้เลยปรับละเริงไม่มานั่งอยากกินไก่หมูไม่เพราะคุณแม่ก็ต้องสงสารกระเพาะนี่คือวิธีการพอคุณแม่รู้สึกได้ว่า2เดือนคุณแม่ทำให้กระจายมันเคลียร์ได้โอ้โหเข้าทางต้องเข้าทางเราสิมันต้องมีอะไรเล็กๆที่เราต้องให้กำลังใจตัวเองจริงเปล่าจ๊ะมันเข้าทางเราเลยมันหดลงไป2เดือนตรวจทีหดไปทีละ3เซน3เซนจนหมอบอกว่ามันเหลือแต่โพรงแล้วต้องเอาออกเพราะว่ามันจะเสี่ยงไปถ้าเหลืออยู่จริงๆมันนอนแอคทีฟประมาณสัก5เดือนเองนะของคุณแม่สุดท้ายเกรงใจหมอเป็นคนเกรงใจหมอเกรงใจหมอป่ะจ๊ะเนี่ยคุณแม่เป็นคนเกรงใจหมอมากไม่อยากผ่าเลยหมออยากผ่าก็ไปทำเพ็ทสแกนมันเหลือเท่านี้ก็ยอมรับสุดท้ายคุณเสถียรเสียก่อนนัดวันแล้วเนี่ยมีห้องแล้วด้วยกำลังจะเข้ามาทำเพ็ทสแกนแล้วคือรู้ตำแหน่งแล้วคุณเสถียรเสียก่อนเลยไปต่อรองคุณหมอคะขอทำงานศพคุณเสถียรก่อนค่อยเผาแล้วไปลอยอังคารแล้วค่อยมาผ่านะหมอก็ได้ครับได้เพราะว่ามันนอนแอคทีฟแล้วมันจะผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็ได้แต่เกรงใจหมอผ่าปรากฏว่าทำงานศพเสร็จ25กุมภาพันธ์ลอยอังคาร27ก็เข้านัดผ่าหมอก็ต้องทำเพ็ทสแกนอีกเพราะมันห่างกันมา2เดือนดูออกไหมคะพอไปเพ็ทสแกนคราวนี้มันเล็กลงเลยไม่ต้องผ่าเนี่ยที่ถามว่าทำไมไม่ต้องผ่าไม่ต้องก็ทำภาวนายิ่งทำกุศลมันยิ่งแบบเพราะว่าตอนที่ทำงานศพมันเป็นกุศลไงฮะมันต้องทำกุศลมันต้องสวดมนต์สวดทุกคืนต้องแสดงธรรมทุกคืนศพอยู่ที่เสถียรคุณแม่ก็แสดงธรรมทุกคืนคุณแม่ก็ต้องสอนคนทุกคืนมันก็อยู่ในการสูญเสียที่มันเป็นอะไรคะเป็นกุศลค่ะมันชีวิตมันจะเป็นอะไรก็เป็นร่างกายมันจะป่วยยังไงได้แต่ใจต้องเจริญอะไรคะกุศลและเจตนาค่ะคุณจะฟื้นเร็ว
แต่ถ้าคุณอยู่แบบไม่อยากเป็นทำไมต้องเป็นเราเคยทำอะไรมาดีทำไมตอนนี้เราเป็นอีเนี้ยอกุศลหมดเอามากลับไปที่ความคิดต้องมีสัมมาทิฏฐิกับสิ่งนี้คือมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้คลุกคลีค่ะหาข้อดีของตัวเองให้เจอนะจ๊ะเวลาที่อยู่ที่หน้ากระจกอาบน้ำสำรวจขยับอะไรได้ทำอะไรได้ช้าหน่อยมันก็ดีนะมันจะได้ชัดขึ้นทุกทีเราเร็วเราไม่เคยขอบคุณร่างกายเลยทุกทีเราเร็วอะเร็วก็จะไปแต่ข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยเราช้าขึ้นเราจึงชัดขึ้นแล้วอย่ายอมจำนนเขาให้ขยับอะไรขยับเขาให้เราลุกขึ้นมาเต้นระบำเราต้องเต้นจริงจ้ะที่เสถียรนะมีบ่อน้ำเอาไว้เนี่ยแอมก็ต้องไปนะหรือสีดัดตนในน้ำเอามันไม่อยากดัดตนข้างบนเอาลงน้ำแต่ลงน้ำเรายังต้องบิดขี้เกียจต้องดัดตนอย่างเงี้ยค่ะตอบไหมคะตอบไหมจ๊ะคุณแม่ตอบหรือเปล่าจ๊ะเคลียร์ไหมคะตอบนะคะอย่ายอมจำนนนะคะสู้ไม่สู้สู้ยิ้มหน่อยยิ้มรอๆเย้ใช้ได้ตอบแล้วนะคะเอาค่ะมีคำถามอื่นไหมคะจ๊ะท่านไหนจะมีคำถามต่ออีกไหมคะยกมือขึ้นค่ะใครมีคำถามไหมคะค่ะมีคำถามไหมคะขอเรียนถามว่าISB มันย่อมาจากอะไรอ๋อ ISB มาเล่นมาตอบให้ยายแล้วมามานี่ ISB อันนี้เป็นบัตรเหรอโอเค ISB ISB นะคะย่อมาจาก International Spiritual Volunteer Club ค่ะอ่ะอธิบายสิอธิบายต่อโครงการนี้ทำอะไรบ้างคะกับที่เสถียรธรรมสถานนะคะก็เราก็รับใช้คนที่มาเสถียรธรรมสถานแล้วก็ออกไปข้างนอกไปรับใช้คนอื่นกับคุณยายจ๋าค่ะอ๋อทุกท่านปรบมือให้จิตอาสาทุกท่านนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เขาก็เป็นแบบเขาเป็นนะฮะสิ่งที่น่ารักที่สุดก็คือเขาจะต้องถ่อมตัวคือคนที่มีกตัญญูเนี่ยเขาจะไม่เย่อหยิ่งถือตัวงั้นหลานๆพวกนี้เขาจะถ่อมตัวแล้วก็ใช้ศิลปะวิทยาในการใช้ชีวิตในรุ่นเขาอย่างเห็นใจคนอื่นเขาใช้ศิลปะวิทยาเพื่อจะให้เขาเก่งกับคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นของโหลไปแล้วคนที่จะอยู่ได้ในโลกต่อไปในเจนอัลฟาต้องพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเขาจึงต้องรับใช้คนอื่นเป็นเราก็ฝึกเข้ามาเป็นผู้รับใช้มันเป็นวอลันเทียร์ที่รับใช้แล้วอย่างวันนี้คุณยายก็ไม่คิดเขาจะมาเยอะนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาก็ต้องนั่งรถตั้งแต่นู้นเนี่ยตีห้าไปแก่งกระจานไปปลูกต้นไม้แต่เขาก็มีความสุขที่จะมาโดยคุณยายเองก็ต้องขอบคุณเขาเพราะว่าการมาของเขาทำให้พวกเราเป็นสุขใช่ไหมคะใช่ค่ะนะฮะเราก็จะไปปลูกต้นไม้กันค่ะนะคะแข็งแรงไว้แข็งแรงไว้เดี๋ยวพอถึงเวลานะคะคุณแม่จะพาไปที่ตรงนี้กันเรามี300ไร่นะเราไปปลูกกันไว้คนละต้นแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆ เข้าไปช่วยรดน้ำไว้แล้วเดี๋ยวพอมันออกดอกมันเป็นแบบมันบลูมขึ้นมาเช่นตอนนี้เราปลูกกระปะพึกมันก็จะเหมือนเป็นเชอร์รี่บลัสซัมเวลาที่เราไปซากุระบานอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะมีความสุขเราจะต้องมีพื้นที่หนึ่งที่ทุกคนไปแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะก็อันนี้เราไปอันนี้ไปให้เชื้อเห็ดนะเห็ดที่นู่นจะเป็นเห็ดโคนนะอร่อยแพงแต่เราเอาเห็ดที่นั่นอะไปคืนป่าที่นั่นเอาเห็ดที่ตรงนั้นไปกระจายคืนป่าที่ตรงนั้นค่ะเราก็เลยกลายเป็นอะไรคะซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องใช้พลังงานเสียบปลั๊กอันนี้คือความพยายามของพวกเราถามว่าเฮ้ยเราถนัดไหมเราไม่ถนัดแล้วค่ะแต่เราพยายามที่จะไปถึงและเพราะความพยายามเช่นนี้ก็ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าความสุขอันเนี้ยมันจะส่งให้คนอื่นมีความสุขด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างเขาก็จะไปกันพรุ่งนี้ก็ปลูกต้นไม้กันประมาณสัก20คันรถต้นไ
ได้เยอะมากปู่พยุงอ่ะใครจะฝากไปปู่พยุงมาฆ่ายางนานี่เอาเงินไว้ในธนาคารยังไม่เท่ากับปู่พยุงเลยฮะดอกเบี้ยยังน้อยกับปู่พยุงเลยนะฮะปู่พยุงนี่พอต้นพยุงมันขึ้นมานี่ราคามันขึ้นตามปีเลยค่ะเราก็ลงทุนว่าเราไม่ได้ใช้หรอกค่ะอีกเจนนึงอีกหลายๆเจนใช้แต่เราปลูกเพราะเราเป็นอะไรคะวาเลนเทียของโลกอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะจ๊ะขอบใจจ้ะเนี่ยค่ะที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเสร็จเนี่ยคุณแม่ไปก่อนคุณแม่ไปนอนก่อนแล้วก็ไปเตรียมพรุ่งนี้ก็จะมีต้นกันเกาต้นเป็นร้อยปีเลยเราก็ต้องไปปลูกต้นเท่าผู้เท่าเนี่ยแล้วก็ให้ออกดอกออกผลออกมาให้กับเนี่ยค่ะในปลูกกันแล้วค่ะเนี่ยเริ่มเนี่ยค่ะก็สนุกสนานมากชีวิตต้องเป็นประโยชน์ถ้าชีวิตมันไม่อยากลุกขึ้นมาเป็นประโยชน์แล้วมันจะซึมมันจะหดตัวไปเรื่อยๆเซลล์กุศลมันจะไม่แข็งแรงฉะนั้นเราต้องสนุกลุกขึ้นมาทำอะไรให้ใครได้บ้างเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมาถามตัวเองว่าถ้าฉันยังมีลมหายใจอยู่ฉันจะหายใจอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์มันมีสองลมหายใจหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ค่ะมีคำถามอีกไหมคะมีไหมเมื่อกี้เห็นมีใครจะไปนั่งกับคุณขอถ่ายค่ะขอถ่ายรูปกับคุณแม่ค่ะขอถ่ายรูปนะจะนั่งอยู่ที่พื้นขอถ่ายรูปอ่ะต้องเอาตอนนี้ไหมจ๊ะเอาตอนนี้นะเจ้าค่ะทำไมล่ะจะไปแล้วหรอไม่หรอกเจ้าค่ะแล้วอยู่อีกนานไหมอ่ะไม่ก็อยู่จนคุณแม่จะไปงั้นเดี๋ยวก่อนไปให้ถ่ายโอเคไหมจ๊ะโอเคเดี๋ยวไม่ปฏิเสธแต่ว่าตอนนี้กับตอนนู้นจะมีเวลาเยอะหน่อยโอเคไหมจ๊ะอย่าได้เจ้าค่ะน่ารักโอ้มีความสุขเดี๋ยวให้ถ่ายนะแต่เดี๋ยวรอตอนจบจะได้คุยกันนานขึ้นนะจ๊ะจ้าโอเคมีอีกไหมคะคำถามมีค่ะถามว่าคือเคยมีผู้ป่วยที่เขาเป็นผู้ป่วยในสังคมเขามีครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีความรู้สึกว่าการเจ็บป่วยเขาเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าของเขาโอ้โหแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากรักษาเขาต้องการใช้กรรมให้หมดโอ้ซึ่งอันนี้คิดว่ามันคืออยากให้คุณแม่พูดถึงเรื่องนี้ว่าคือมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะรู้สึกอย่างนั้นไหมว่ามันเป็นกรรมเก่าที่ทำให้เขาต้องป่วยแล้วเขาควรคุณจะใช้หมอวิชาดีคือไม่ให้ติดเป็นช่างหน้าคือการที่ผู้ป่วยคิดอย่างนี้นะคะมันก็มีคือเวลาที่เราคิดนะมันจะมีสองคิดด้วยสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิคนที่คิดอย่างไม่รู้เนี่ยมันก็จะโทษไปคือถามว่ากรรมเก่ามีไหมคุณแม่ก็จะตอบว่ากรรมปัจจุบันสำคัญกว่าดีกว่าคุณแม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกรรมเก่าเลยเพราะเราเข้าไปแก้กรรมเก่าได้ไหมแต่เราทอดทิ้งธุระในการที่จะลุกขึ้นมากวีกวาดในกรรมปัจจุบันอันนี้ละค่ะอันตรายมากเราต้องลุกขึ้นมาทำกรรมปัจจุบันของเราไอ้กรรมเก่าแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นลอกกรรมเก่าเราปล่อยให้เราเนี่ยมันจะหมดกรรมเก่าไปได้ไงในเมื่อเราก็ยังทำกรรมในปัจจุบันอยู่กรรมเก่าจบแล้วค่ะและถ้าอยากแก้กรรมเก่าต้องตั้งรับที่ปัจจุบันขณะแล้วเป็นน้ำดีให้มากเพื่อให้ผลึกเกลือซึ่งมันมีความเค็มอยู่ในอดีตเจือจางเมื่อเราเป็นน้ำดีมากในปัจจุบันถ้าเราทอดทุระในปัจจุบันแล้วเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยไปทอดกรรมเก่าเราก็จะสร้างกรรมใหม่ที่น่ากลัวค่ะถ้าถามว่าตอนคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่ต้องกินอะไรไม่ดีเคี้ยวไม่ละเอียดอาหารต้องเป็นอะไรที่มันเป็นทำให้เซลล์คุณแม่มันต่อต้านจริงไหมถึงจะเรียกว่ามะเร็งแล้วถ้าเผื่อคุณแม่ไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็จะเป็นมะเร็งไปเพื่อให้กรรมเก่าของฉันมันถูกชดใช้คุณแม่ก็ไม่ได้ลุกมาอย่างนี้สิคะ
แต่คุณแม่เปลี่ยนกรรมปัจจุบันเลยว่าไม่กินอย่างที่เคยกินระมัดระวังแล้วส่งเสริมการกินอยู่หลับนอนปัจจุบันเอ็กซ์ไซส์ทำทุกอย่างเลยกันออกซิเจนแกว่งแขนคุณแม่มีกรรมปัจจุบันที่แข็งแรงกรรมเก่าตามได้ไหมคะอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงถ้ามีกรรมในปัจจุบันที่แข็งแรงเหมือนกันโอเคไหมอย่าโทษกรรมเก่าเลยเขาเรียกเป็นคนที่คิดแบบมันไม่รู้อ่ะคือไม่รู้มันก็เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่เป็นไรเราก็ทำให้เขารู้เพราะคนที่โทษกรรมเก่าและไม่ลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองมีปัจจุบันกรรมที่ประเสริฐเนี่ยน่าสงสารนะต้องช่วยพูดเรื่องกรรมมาพูดกับคุณแม่ก็ได้คุณแม่ไม่ต้องสแกนกรรมให้อ่ะคุณแม่ฝึกกรรมปัจจุบันให้เลยโอเคมั้ยมีใครในที่นี้คิดว่าเป็นโรคกรรมเก่าก็เป็นไปแล้วไงก็จบแล้วไงแล้วก็ลุกขึ้นมาถ้าสมมติว่าเมื่อกี้นี่หน้างออ่ะหน้างอค่ะหน้างอแล้วเอาใหม่ตอนนี้ยิ้มค่ะยิ้มกรรมไหนสำคัญคะยิ้ม เนี่ยค่ะไอ้เมื่อกี้เนี่ยหน้างอกรรมเก่าอีตอนนี้ยิ้มค่ะตอบเป็นภาพเลยยิ้มยังคะนี่เก๋มากเลยยิ้มรอสุดเพราะว่ามุมเนี้ยยกขึ้นเนี่ยแหละเราก็เห็นมันอย่างที่มันเป็นที่เราช่วยตัวเองได้เนี่ยแหละคือความพยายาม here and now ปัจจุบันที่เราเคารพตัวเองจริงไหมจ๊ะจ๊ะเก่งมากค่ะเนี่ยค่ะตอบแล้วเนาะจ๊ะต่อไปค่ะถ้าไม่มีใครถามก็จะได้เข้าแรปเรื่องเลยมีอีกไหมคะมีค่ะมาไมโครโฟนไปทางนู้นเลยค่ะลูกคุณยายมองไกลๆโอเคอยากให้แม่ให้กำลังอยากให้กำลังใจกับผู้ที่เพิ่งสูญเสียสามีไปจืดนะคะอะไรนะคะให้กำลังใจคุณจืดนะคะเขาเพิ่งสูญเสียสามีที่เป็นพาร์กินสันไปค่ะนี่น้ำใจนี่น้ำใจคุณเจนนี่เขาแสดงน้ำใจนะน่ารักน่ารักมากเจนี่ว่าคุณเล็กบอกว่าบอกกับผู้ป่วยที่ให้กำลังใจผู้ป่วยปัจจุบันอ๋อนึกถึงแฟนเจอใช่ไหมอะไรใจดีใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเขาเพิ่งจากไปเมื่อวันที่28กันยายนเองคุณแม่คุณแม่ว่ามานี่นี่ชมรมนี่มีน้ำใจจริงๆเนาะตั้งคำถามเผื่อคนอื่นน่ะเนี่ยถามแทนคนอื่นถามเผื่อคนอื่นเนี่ยน้ำใจเนี่ยน้ำใจอ่ะมันแข็งแรงที่น้ำใจเนี่ยคุณแม่เลยคุณจือแล้วคุณจือรู้สึกยังไงตอนนี้คือคิดถึงคิดถึงได้คุณแม่ว่าใช่คิดถึงแต่ก็คิดว่าก็ถึงเวลาของเขาก็อย่างที่คุณแม่บอกว่าขอบคุณอย่างที่คุณแม่บอกว่าถ้าถึงเวลาก็ต้องปล่อยเขาไปใช่ใช่จะคิดว่าอะไรแปลงจือคงถึงเวลาแล้วทีนี้สิ่งที่จือสัมผัสได้ก็คือจืออยากจะสานเจตนาลมของอะไรเพื่อผู้ป่วยท่านต่อไปที่ปัจจุบันยังอยู่จะอยากให้กำลังใจมากๆว่าคือตอนนี้จะเสียสิ่งที่จะรอดไปแล้วตอนนี้จะอยากบอกเพื่อนว่าจะจับแปลงอะไรไม่ได้ที่ตอนนี้ทั้งคนที่ผู้ป่วยที่อยู่กับผู้ดูแลเพียงดูแลกันอยู่ขอให้ดูแลกันให้มากมากรักเขาไว้เอาใจใส่จะไม่เสียใจเลยที่วันนี้ได้จากไปเพราะว่าจะมั่นใจว่าขณะที่เขาอยู่จะค่อนข้างดูแลเขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำครบแล้วค่ะคุณแม่เราจะนึกถึงสิ่งที่รักที่ตายจากอย่างมีความสุขที่จะยังได้รักต่อไปอย่างที่คุณเจอพูดเราจะยังรักสิ่งที่เรารักแต่ไม่ได้อยู่กับเรา
โดยการทำกุศลและเจตนาที่คนที่เรารักได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราฉะนั้นการที่เราหยุดรักคนที่เรารักเพราะเขาจากเราไปเนี่ยเราไม่เติบโตนะเราไม่เติบโตแต่เรายังมีความรักงอกงามหนึ่งคนตายแต่หลายคนต้องโตอันนี้แหละค่ะคือคนที่เรารักเขาทิ้งเอาไว้ให้เราหนึ่งคนตายแต่หลายคนตรงนี้โตอย่างน้อยคุณจือโตขึ้นจริงๆคุณจือก็ไม่ได้ต้องการกำลังใจแต่คุณจือกำลังบอกว่ากำลังเข้มแข็งเพื่อจะเอาใจของคุณจือเนี่ยไปดูแลคนอื่นแล้วเหมือนกับเป็นเพื่อนที่เตือนว่าใครที่ยังดูแลกันอยู่ให้ดูแลกันให้ดีที่สุดคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงแม้แต่ชีวิตของเราก็สั้นลงจงอยู่กับสิ่งที่เรารักที่สั้นลงอย่างสดที่สุดค่ะอย่างสดที่สุดมีชีวิตในทุกๆเช้ายังมีกุศลและเจตนาว่าเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างถ้าเรายังอยู่เราจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันเพราะเราจะคิดแต่ว่าเราจะทำอะไรให้ใครได้บ้างคุณแม่เชื่อว่าคุณจือไม่ได้ต้องการกำลังใจแต่คุณจือกำลังจะบอกให้หลายๆคนมีกำลังใจว่าเธอได้ดูแลสามีอันเป็นที่รักอย่างดีที่สุดแม้แต่วันที่สามีคืนลมหายใจคุณจือยังต้องหายใจอย่างรักคนอื่นต่อไปนี่แหละค่ะคือความรักที่มีความเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการร้องไห้ที่รู้สึกว่ามันจะต้องตีอกร่ำไห้แต่ว่ามันก็เป็นปิติคือมันก็คิดถึงมันก็คิดถึงแต่เป็นการคิดถึงที่ผันพลังงานของเราออกมาทำสิ่งที่ดีงามเป็นการคิดถึงที่เราไม่หยุดทำสิ่งที่มันได้ระลึกถึงคนที่เรารักอย่างเป็นกุศลคุณแม่อนุโมทนาแล้วก็เราจะทำงานนี้ร่วมกันนะคุณจือนะให้คุณแม่ช่วยอะไรได้บอกเลยนะลูกจ้ะหรือว่าอยากจะไปปฏิบัติที่เสถียรก็บ้านเราเลยนะคงจะต้องฝากเนื้อฝากตัวเดี๋ยวนะว่าช่วงนี้คือหลังจากที่อเล็กเขาเสียจือคงจะต้องจัดการกับที่บ้านก่อนแล้วก็คิดไว้ว่าเดี๋ยว49วันจืออาจจะทำบุญให้เขาอะไรอีกนะช่วงนี้จือก็ต้องฟ้องงานก่อนนะครับคุณแม่จะต้องไปขอไม่ไม่เลยกลับบ้านเราเลยจอยจอยขอปักไว้หน่อยเดี๋ยวคุณแม่ให้ปักเลยขาไว้เลย fast tag ขอบคุณมากคุณแม่คุณแม่จะ fast tag กับคนได้ง่ายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นจะน่ารักมากคุณจือจะโอ้อเล็กซ์ไปใจเย็นดีจ้ะจ้ะโอเคจะได้จำว่าแล้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะให้เขาตามประทีปให้เลยอเล็กซ์ใจเย็นดีนะจ้ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ตั้งคำถามน่ารักมากเลยคุณแม่ก็เลยพลอยรู้เรื่องราวนี่ช่วงสุดท้ายคุณแม่กลับไปที่เรื่องใจดูเรื่องโฆษณากันสัก 2-3 ชิ้นเอาไหมเผื่อมันจะกระทบใจเราบ้างยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยทำไมคนมันไม่รู้จักกันเลยอ่ะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ามีข้อมูลมาบอกว่าคนเนี้ยเขาพูดถึงเธอไม่ดีนะหรือว่าเนี่ยรุ่นพี่เขาตีกันนะรุ่นน้องมาใส่เสื้อกราวของสถาบันเนี่ยก็ต้องไปตีกันด้วยนะทั้งที่เราก็ไม่รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยใจมันอ่อนแอสังคมเรากำลังเป็นอย่างนี้ลองดูซิว่าเราเป็นกลุ่มที่จะต้องใคร่ควรเรื่องเหล่านี้เพื่อจะกลับมารักษาใจของเรายังไงลองดูโฆษณาว่าถ้ามันมีอารมณ์ใดมากระทบใจเราเราควรจะต้องกระแทกออกไปไหมพอกระทบแล้วกระเทือนกระแทกออกไปไหมถ้ากระแทกออกไปเราก็กลับไปมีความเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับสิ่งนั้นๆแต่ถ้าเราไม่กระแทกล่ะมันจะเป็นยังไงเชิญดูค่ะโฆษณาชิ้นที่หนึ่งวันนี้รายการ
ม่ใช่สิ่งสุดวิสัยทำให้คุณแม่ได้ออกมาทำงานข้างนอกแล้วขอบพระคุณมากนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์แล้วก็วันนี้พี่น้องของเราที่อยู่ในกลุ่มชมรมพากินสันน่ารักทุกคนค่ะให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ